การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้พิจารณารายชื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อทั้ง125คนเสร็จสิ้นแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีการเรียงลำดับเบื้องต้นมีเพียงชื่อของนายชุมพลศิลปะอาชาเป็นผู้สมัครลำดับที่1เท่านั้นเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพรรคเห็นว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ส่วนรายชื่อที่เหลือทางพรรคจะพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับลำดับที่พรรคชาติไทยพัฒนามั่นใจว่าจะได้เป็นส.ส.น่าจะอยู่ประมาณที่5ถึงที่10นะครับพรรคภูมิใจไทยเองก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีเพิ่มเติมนะครับ17คนเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์รากหญ้าครับเพราะว่าเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและคนขับแท็กซี่เช่นนายคำตาแคนบุญจันทร์นายกสมาคมชาวนาอีสานนายไกรวันเกษมศิลป์ตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่หมอชิดและนางสุภาทินันท์ถวายศิลป์ประธานเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกบ้านโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือป้าสะอิ่งนะครับซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันว่านี่เป็นครั้งแรกในการเสนอชื่อระดับรากหญ้าจริงๆเข้ามาทำงานในการเมืองนะครับ